Mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by La ล a move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a l a move ได้เลย สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรเวิรานุสาหาครับวันนี้เนี่ยจะเอาข้อคิดจากหนังสือ Man Search for Meaning นะครับซึ่งเป็นหนังสือสุดยอดแบบสุดยอดหนังสือเล่มหนึ่งของศตรวรรษนี้เลยนะศต,รตรวรรษที่แล้วนะฮะวิกเตอร์แฟรงโคลหลายหลายท่านน่าจะเคยอ่านแต่ว่าคือผมเพิ่งได้มีโอกาสไปไปอ่านผ่านๆมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเรารู้สึกว่าเออเราเคยจดไว้น่วยว่า,าเราอ่านหนังสือเล่มนี้เราเราได้ได้ข้อคิดอะไรบ้างน,นะครับวันนี้เราจะมาแชร์กันนะครับ ข้อที่หนึ่งก็คือว่าความหมายของชีวิตในทุกสถานการณ์นะครับผู้เขียนเนี่ยเขาเชื่อว่าชีวิตมีความหมายเสมอนอะแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถ้าใครลืมไปแล้วนะครับคือหนังสือเล่มนี้เขียนตอนที่เขาถูกจับไปอยู่ในค่ายกักกันนาซีนะความหมายของชีวิตเนี่ยสามารถพบได้ผ่านการทนทานต่อความทุกข์ยากการรักษาความมีศักดิ์ศรีและการหาวิธีที่จะสร้างคุณค่าในสิ่งที่เราทํา นะครับใครยังไม่เคยอ่านนะจริงๆพ์ทนี้เป็นพ์ทสำคัญไม่อยากสปอยแต่อยากให้ไปอ่านจริงหนังสือเล่มนี้ดีมากนะครับอันที่2คือเสรีภาพทางความคิดนะฮะแม้ว่าตัวจะถูกกักขังหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้เรามีเสรีภาพในการเลือกวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆนะครับเราสามารถเลือกที่จะมองและจัดการกับปัญหาเรื่องความทุกข์ได้นะฮะในหนังสือเล่มนี้ก็มีเหมือนกันว่า เออเราจะมองสถานก,การณ์ที่อยู่คือตอนนี้มันอยู่ในค่ายกักกันถูกจับเป็นเฉลยทําอะไรไม่ได้แต่มันมีอะไรบ้างที่ปจะสร้างความหมายได้บ้างนะครับข้อที่3คือความหมายของการทนต่อความทุกข์นะฮะการทนทานต่อความทุกข์นั้นมีความหมายในตัวมันเองนะครับวิกเตอร์แฟนก์กล่าวว่าความทุกข์สามารถเป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเองได้หากเรายอมรับและเรียนรู้จากความทุกข์ยากว่ามันเป็นเส้นทางสู่การค้นหาอะไรบางอย่างและความเป็นจริงที่ว่า มนุษย์เราไม่ได้จำเป็นจะต้องเกิดมาเพื่อมีความสุขตลอดเวลานะครับข้อที่4คือการค้นหาความหมายผ่านการทํางานและความรักนะครับการทํางานที่มีความหมายและการมีความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าคนอื่นๆเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความหมายให้กับชีวิตนะครับเขาเน้นเลยนะฮะว่าการให้ความรักและการได้รับความรักเนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญมากของการมีเหตุผลของการดํารงอยู่ของชีวิตความหมายการเป็นมนุษย์นะฮะ การค้นหาความหมายของการเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญการค้นหาความหมายของการเป็นมนุษย์คือเราเกิดมาเป็นโฮโมเซเปียนเราแยกออกจากสัตว์อื่นๆเพราะอะไรนะครับรสิ่งที่ประสบคืออะไรเราทําอะไรให้กับคุณค่าให้กับคนอื่นๆและความสัมพันธ์ของคนอื่นกับเราเป็นยังไงบ้าง อีประเด็นหนึ่งคือการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนะฮะแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ไร้ความหวังสิ้นจนผนทางอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะสถานการณ์มันยากมากก็ตามเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถรักษาไว้ได้คือศักดิ์ศรีของเรานะฮะการยืนหยัดเพื่อรักษาศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่เรียกว่าเป็นเกียรติภูมิเลยนะของความเป็นมนุษย์นะฮะการมีทัศนคติที่ดีและการเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์ยาก ไม่ยอมให้ความทุกข์ยากมาย่ำยีศักดิ์ศรีของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทําให้เราสามารถเก็บความมีศักดิ์ศรีของตัวเราไปได้และสิ่งนี้ท้ายที่สุดแล้วมันจะนําพาไปมันจะพาเราไปถึงวันวันท้ายๆของชีวิตเราอะ่ะไอ้เรื่องนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับข้อที่เจ็คือความหมายของปัจจุบันนะฮะออในหนังสือเขาเขียนเยอะนะที่บอกว่าการค้นหาความหมายเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปแบบ เป็นสิ่งยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรในอนาคตความหมายของชีวิตจริงๆแล้วพบได้ในช่วงเวลาปัจจุบันการใช้ชีวิตในแต่ละปัจจุบันขณะให้มีความหมายที่สุดจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับหลักการของการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันมากๆนะซึ่งเอาเป็นว่ายิ่งอ่านหนังสือเยอะจะพบว่าสมัยก่อนเราเราพูดคําว่าปัจจุบันขณะเนี่ยผมมักจะนึกถึงอาจารย์ที่สอนเวลาไปปฏิบัติธรรมแต่ว่า จริงๆถ้าพอไปอ่านหนังสือของฝรั่งอไรเงี้ยจริงๆเขาก็พูดประเด็นนี้กันกันกันเยอะเหมือนกันนะฮะหลักการมันก็คือว่าคืออดีตกับอนาคตอ่ะมันไม่มีมันคือคือสิ่งที่คุณมีณนะเวลาเนี้ยคือปัจจุบันเท่านั้นเนี่อข้อตอบมาเป็นประเด็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของการรับมือความสูญเสียนะครับการรับมือความสูญเสียเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองมันลึกๆจริงๆอ่ะนะฮะการรับมือกับความสูญเสียเนี่ยมันเป็นกระบวนการชนิดหนึ่งมันเป็นกระบวนการอะไรกระบวนการที่จะยอมรับว่ามันจะเจ็บปวดมันจะเจ็บปวดแล้วมันจะดีขึ้นแล้วมันจะกลับมาเจ็บปวดใหม่แล้วมันก็จะดีขึ้นแล้วมันจะค่อยๆกลายเป็นโอกาสให้เราเติบโตขึ้นนะครับความเจ็บปวดความสูญเสียมันจะทิ้งแผลเป็นไว้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้หายไปแบบที่เราลืมมันไปเลยแต่ว่า เมื่อเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกว่าเออเราผ่านเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยเราเติบโตขึ้นจริงๆสุดท้ายเขาบอกว่าความตายอ่ะเขาพูดเรื่องความตายนาใครจำได้นนะความตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วการที่เรานึกถึงเรื่องนี้นึกถึงเรื่องความตายนะฮะถ้าเป็นในศาสนาพุทธก็คือมรณานุสติใช่ไหมเขาบอกว่าการนึกถึงเรื่องความตายเนี่ยอาจจะเป็นวิธีเดียวเลยนะที่จะช่วยให้เราหาความหมายในชีวิตได้มากขึ้นนะครับการ มีความหมายในการใช้ชีวิตและเข้าใจความหมายของการใช้ชีวิตจะทําให้เรากล้าเผชิญหน้าความตายด้วยความสงบและยังยึดมั่นในศักดิ์ศรีของเราไว้ได้หนังสือเล่มนี้อ่ะนะฮะเป็นหนึ่งในวรรณกรรมทรงคุณค่าที่สุดเล่มหนึ่งของโลกนะผมคิดว่านะครับเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นคุณค่าและความหมายของชีวิตแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะฮะถ้าเราลองนึกในในใ,ใ,ใ,ในความเป็นจริงปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรที่แย่ๆอยู่ก็ตามเนี่ยนะครับไม่น่าจะแย่เท่ากับ ตัวแฟนเขาในค่ายกากานาซีในสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะแต่เขาอ่ะก็สามารถค้นหาความหมายและใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตมีคุณค่าแล้วก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ยังเ,เต็มไปด้วยความรัก,กด้วยนะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้หนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้ถูกออกแบบมาหรือว่าชีวิตเราไม่ได้สปอสที่จะต้องมีความสุขตลอดเวลานะนะฮะความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต Five Minutes Mission to the Moon. Continue with your mission. Five Minutes podcast presented by. l a ล a ามูฟบริการขนส่ง o n d e ิมานเดลิเวอรช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันลาล a m o v e แล้วได้เลย